พระเอกซุปตาทำฮือฮาทั้งถนนหลังแว้นพี่วินฝ่ารถติดไปทำงานเช้าวันอังคารยืนหนึ่งชีวิตติดดินเป็นอีกหนึ่งพระเอกแห่งชาติอีกคนของวงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับณเดชน์คูกิมิยะโดยล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของณเดชน์นั่งวินมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ผู้โพสต์บังเอิญเจอพระเอกซุปตาบนท้องถนนโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่ากรีดณเดชน์และเช็คอินที่ITD Italian Thai Development Public Company Limited ต้องบอกเลยว่าภาพแบบนี้ของหนุ่มณเดชน์นั้นเห็นจนชินตาแล้วค่ะเพราะว่าหาเจ้าตัวไม่นั่งวินก็จะขึ้นรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวนั่นเองและวันนี้ทางทีมงานก็ได้นำภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ